ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงชะลอการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบนตามความเหมาะสมเช่นเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่เนื่องจากยังคงมีฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจึงทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำส่วนหน้าอุทกภัยภาคกลางโดยกรมชลประทานรายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำสูงขึ้นจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา830ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถึงเขื่อนพระราม6ซึ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ชี้แจงว่าน้ำที่ไหลจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านเขื่อนพระราม6โดยใช้ประตูระบายน้ำพนารายหรือคลองระพีพัฒน์ตัดยอดน้ำซึ่งคลองระพีพัฒน์นั้นนะครับก็มีศักยภาพนะครับในการรับน้ำได้150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการรับน้ำเข้ามานั้นนะครับก็จะผ่านลงคลอง13และไปลงคลองรังสิตนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับการที่น้ำไปลงคลองรังสิตทางกรมชลประทานนะครับก็จะมีประตูกลางคลองซึ่งก็จะปิดน้ำไว้น้ำในส่วนนี้นะครับก็จะไม่ทะลักเข้าไปในส่วนของเขตเทศบาลนครรังสิตน้ำในส่วนนี้ครับก็จะไหลตรงลงมานะครับแนวเหนือใต้นะครับไประบายผ่านคลองต่างๆในฝั่งของตะวันออกเนี่ยก็จะมีระบบสูบน้ำสูบออกไปนะครับส่วนการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE Alert ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและนำไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ด้วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วทันต่อสถานการณ์รวมถึงใน LINE Alert ก็จะมีบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆด้วยค่ะเช่นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ท่านอยู่พื้นที่เสี่ยงต่างๆและแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่9ถึง14ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่ 1-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงเกือบทั่วทุกภาคส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ